ป็นมากเป็นหมื่นหมื่นในงานสงฆ์วายการองค์ที่เขาเลิกนับถือคนมามากพระมามากพระมาเป็นพันพันเวลาแสดงธรรมแล้วก็ต้องแยกเป็นสองภาคภาคพระฝ่ายปฏิบัติและภาคทั่วไปแค่สักร่วมชั่วโมงเดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วต่อไปนี่ก็จะได้หาไปบินทบาทในเยอะกว่าล่ะหลวงตาเนี่ยแก่ขึ้นทุกวันทุกวันแก่แดดแก่ลมนะไม่ใช่แก่อากาศครับแก่ขึ้นทุกวันทุกวันแก่เริ่มกินไม่ถอยไปได้หามไปหามไปบินทบาทแล้วสิมันเป็นแล้วมันเป็นพ่อเป็นแม่ท่านนะขันมันบอกเลยตัวเองมิจฉาลินิสัยของเราการธรรมดามันคล่องตัวมันเป็นมาอย่างนั้นแต่ไหนแต่ไรมันคล่องตัวถ้าจะไปดีเพราะถ้าเรียนไม่ค่อยทันอ่ะเรียนอยู่กับหลวงปู่มั่นแล้วนี่เราเหมือนกับกลายเป็นผู้น้อยกว่าเพื่อนไปคือทำนำหน้าที่นำพระเรียนก็วัดปฏิบัติอะไรอะไรนี้เราต้องเป็นผู้นำนำมันก็ต้องเป็นเหมือนบ่อยใช่ไหมล่ะนำแม่งั้นไม่เข้าใจเชื่อซ่ามีแต่ขอสูงเต็มวัดเนี่ยหาพระหาเนรไม่เจอเห็นแต่ผ้าเหลืองคลุมขอสูงแค่หนึ่งวันทั้งตั้งอยู่ทั้งนอนเราผู้เป็นหัวหน้าคอยแนะนำดูแลเพื่อความสงบสบายของท่านท่าขันของท่านไม่ต้องให้เป็นกังวลนี่เราเรียนโยคงนั้นเราหนักมากนะหนักมากจริงๆแต่เพราะกำลังใจที่มุ่งต่อท่านสุดหัวใจบ้างไหมเพราะงั้นทุกอย่างมันจึงคล่องตัวตลอดเวลาพอตื่นเช้าก็รัดน้องผือเห็นว่าพระเดชอยู่เก่งๆก้าวๆไม่ค่อยเกิดประโยชน์นะเราไล่ให้ตัดกวาดตอนเช้าพอตอนเช้าสว่างแล้วตัดกวาดเสร็จเรียบร้อยขนของขึ้นบนศาลาจับทุกสิ่งระเบียบเรียบร้อยเวลาท่านจะออกจากที่แล้วก็ท่านมีองค์ใดที่เคยเอาบริขารชิ้นใดของท่านให้เอาอันนั้นอย่าก้าวก่ายกันห้ามเราคอยดูอยู่บันไดข้างล่างอย่างนั้นนะควบคุมถึงขนาดนั้นไม่หนักได้ไงจากที่ขบที่ฉันก็ต้องดูเรียบร้อยทุกอย่างต้องเป็นอย่างนั้นแหละฉันเสร็จก็ตับเรื่องฉันเสร็จแล้วล้างบาตรไม่ต้องบอกเข้าใจปุบปับเสร็จแล้วผมเก็บอะไรเรียบร้อยแล้วเข้าป่าหาเงียบเลย จะมีผู้ไปเกี่ยวข้องกับท่านเพียงองค์สององค์เวลาท่านขึ้นกุฏิท่านจะท่านคุยกับเราบ้างเล็กๆน้อยๆท่านจะพักท่านภาวนาทั้งค่ำไม่ใช่เล่นนะนี่ท่านภาวนากลางวันนี่เหมือนกันท่านนั่งภาวนาตอนบ่ายส่วนมากจะเข้าในป่าจะภาวนาท่านแต่ตอนบ่ายห้าโมงจนลงไปแล้วไม่เคยเว้นเลยเป็นประจำอันนี้เป็นกับตอนเช้าก็ออกจากที่แล้วลงเดินลงคงออกไปแล้วได้เวลาบินทบาทอันนี้เป็นประจำเดินคงตอนเช้าตอนเย็นนี่เป็นประจำเลยตอนบ่ายแล้วบางทีขาดบ้างอะไรบ้างเพราะมีงานมีการบางทีแขกคนถ้าเรียนไปส่วนมากไม่ท่านเลยประชาชนไม่ค่อยได้เข้าไปก็อยู่ไกลอยู่ลึกรถไปไม่ได้เดิน
แต่พอน้องผือนี่เรียกว่าออกมานอกที่สุดแล้วนะทั้งขนาดนั้นถ้าเดินตรงนี้นี่ขึ้นเขาลงทั้งประมาณ20กิโลเข้าไปคำอ้อมนี่ประมาณ24-25กิโลคนหนุ่มเนี่ยเขาเดินตัดเขาที่เหนือลงคือคนแก่เข้าไปเขาไม่มีวันเวลาทางพอหลวมตัวพอทางน้อทางเปลี่ยนแต่ร่างคนไม่ค่อยมีนี่ท่านออกมานอกที่สุดมองน้ำท่านอยู่ในป่าลึกๆเรื่อยๆอย่างนั้นเป็นประจำท่านเลยไม่มีมากนะเพราะหมู่บ้านบังคับอยู่ท่านไปอยู่แห่งละ4-5-6หลังคาเรือนท่านไม่ได้อยู่บ้านใหญ่บ้านโตอะไรบิณฑบาตก็พอเหมาะพอดีเนี่ยพระไปมากกว่านั้นพระก็ต้องชิดสิไปอยู่ตรงข้ามคืนเป็นสองคืนก็รีบออกรีบออกดังนั้นความเพียรท่านถึงสม่ำเสมอด้วยตอนท่านมาอยู่น้องผือนี่มากท่านนนท์แล้วบริเวณบ้านที่ท่านอยู่นั้นอย่างน้อย36ขึ้นไปถึง40มากกว่านั้นก็ไม่เหมาะอีกแล้วให้อยู่ตามหมู่บ้านต่างๆรอบมาที่สาวหลวงมาท่านเป็นเวลาเพราะว่าไปดูส่วนนั้นเรียกว่าแน่นหมดเลย ท่านพาดำเนินมาด้วยความราบรื่นสม่ำเสมอไม่ยิ่งไม่หย่อนธรรมยิ่งจะยิ่งกว่าธรรมวินัยนี้ก็ไม่เคยมีหย่อนกว่าธรรมวินัยก็ไม่เห็นแน่นกับธรรมวินัยติดไปเลยเวลาท่านผู้ทรงมรรคทรงผลท่านปฏิบัติท่านถือการชำระกิเลสนี่เป็นอันดับหนึ่งเลยเป็นหัวใจของพระงานก็เป็นงานปฏิบัติก็แก้กิเลสอย่างเดียวเท่านั้นไม่มีงานอื่นท่านไม่สนใจอะไรทั้งนั้นนั่นแหละผู้ทรงมรรคทรงผลในครั้งพุทธกาลท่านก็ดำเนินอย่างนั้นตำหลักตำรามีอย่างนั้นเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนานี่คืองานของพระในครั้งพุทธกาลตลอดครูบาอาจารย์ที่ท่านดำเนินตามแบบฉบับของท่านมาท่านก็ดำเนินอย่างนั้นไม่มีที่จะทะเลาะถลายเพราะว่าออกจากครูบาอาจารย์ไปก็เข้าป่าเข้าเขาออกไปนั่นเป็นเรื่องออกไปเด็กนั้นไม่อยู่กับหมู่เพื่อนมันถึงจะว่าแข่งขันก็ตามว่าเด็กก็ตามก็ยังไม่เด็กเพราะมันมากต่อมากเนี่ยก็เหมือนในเรือพ่วงนั่นเองนั่นอืดอาดเหนื่อยนายไม่คล่องตัวเวลาออกจากท่านไปแล้วไม่ว่าองค์ไหนออกไปก็คือว่าก้าวขึ้นสู่เวทีนั่นเองเดินตรงกลมนั่งสมาธิภาวนาไม่มีอะไรเข้าไปกวนเลยทั้งวันทั้งคืนคนยากโดนเขาไม่ไปเกี่ยวเพราะท่านจะไปหาในที่เช่นนั้นอยู่ในป่าและเขาแบบเขาก็อยู่บ้านหมู่บ้านหนึ่ง4-5หลังคาเรือน5-6-7หลังคาเรือนไปท่านไปอยู่ก็เขาอาศัยบินตลาดวันหนึ่งนิดหน่อยพอส่วนมากมันจะได้แต่ข้าวเปล่าข้าวเปล่าท่านก็พอใจแล้วพอยังชีวิตเท่านั้นท่านไม่คิดอะไรมากกว่านั้นหลักใหญ่อยู่ในมุมในธรรมความมุ่งมั่นอะไรๆอยู่ในนั้นหมดเลยอันนี้พอทรงตัวให้ได้ก้าวเข้าสู่นั้นเท่านั้นเองเราต้องยอมท่านขึ้นเวทีพวกเราไม่เคยทำอย่างท่านจริงๆได้นำมาพิจารณาท่านผู้ทรงอัตทรงธรรมให้โลกทั้งหลายได้กล่าวว่าบูชาอย่างสนิทตายใจได้ท่านเป็นอย่างนั้นเรียกว่าสรณังคัจฉามิเป็นสรณะจริงๆมีคุณท่านสง่างามสง่าอยู่ภายในเนี่ยก็มีอะไรควรมีแต่การบำรุงรักษาอยู่ตลอดเวลามันจะอับเฉาไปไหนนอกจากปล่อยให้มันไปกิเลสขยี้ขยำโมแหลกเท่านั้นเองกิเลสขยี้ขนาดไหนมากน้อยอย่างไรก็เป็นทุกข์มากน้อยอย่างไรถ้าทำเขาบำรุงแล้วมีแต่เสริมขึ้นคือผู้มีความยังไม่มีความสงบอาศัยครูอาศัยอาจารย์อาศัยเพื่อนฝูงครูบาอาจารย์ที่ไปด้วยแต่ประทับท่านอบรมว่าค่อยพยุงขึ้นพยุงขึ้นแต่ว่าไม่ได้อะไรจริงๆไปไม่เหมาะคือยังไม่มีหลักเกณฑ์ภายในจิตใจเลยจะไปลำพังองค์เดียวนี้ไปก็จะไปเป็นสัตว์ป่าอยู่ในป่านั่นแหละมันไม่ได้กำลัง
ไปอยู่วงเดียวแทนที่จะเด็ดเดียวทำท่าความเพียรให้ถึงได้ถึงหน่วยมันไม่เป็นอย่างนั้นอันนั้นเราคิดไว้เฉยเวลาไปเจอเหตุการณ์ขึ้นกับเจ้าของเองมันถึงรู้ถ้าเราอยู่ในป่าสงัดเรื่องป่านั้นสงัดเพราะไม่มีใครอะไรยุ่งกวนแต่หัวใจกับกิเลสไม่สงัดละสิมันดีมันดิ้นอยู่ภายในนี่นี่เราอยู่ไม่ได้ไปจะไปลำพังคนเดียวไม่ได้ทางเนี่ยต้องสังเกตเจ้าของนั้นแล้วพูดที่ไหนหลวงตาบัวเคยเป็นมาแล้วนะจึงเอามาพูดได้ถูกแน่ใจว่าถูกต้องเพราะเจ้าของเป็นมาแล้วมันดิ้นมันดีอยู่ในหัวใจเจ้าของเองนะไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรมากวนเลยมันเป็นของมันเองมันดิ้นมันดิ้นอยู่นั่นแหละนี่เป็นเรื่องของกิเลสทำงานบังคับอะไรก็ไม่ได้บังคับอะไรก็ไม่อยู่สมมติว่าเราจับเครื่องมือแล้วพอเราจับปั๊บมันตีพวดตกแล้วหลุดมือไปแล้วอย่างนั้นมันเกาะอะไรไม่ติดถ้าเป็นเรื่องของธรรมถ้าเรื่องกิเลสมันติดอยู่แล้วเพราะนั่นจึงต้องอาศัยครูอาจารย์ผู้เป็นหลักเป็นเกณฑ์ไปกับท่านบ้างเช่นท่านผู้มีหลักมีเกณฑ์ผู้มีสมาธิมีปัญญาท่านไปแล้วแอบไปท่านนั้นพอได้แล้วหลักพระหมู่น้อยที่ยังไม่หลักเกณฑ์แต่ท่านผู้ที่พอเป็นไปของท่านแล้วส่วนมากท่านจะออกองค์เดียวเข้าอยู่ในป่าในเขาในระยะขึ้นเวทีเอาคำจังคืนอย่างจังเลยทั้งวันมีแต่การระงับดับกิเลสการแก้กิเลสอยู่ตลอดเวลาคืนกลางคืนก็เว้นแต่หลับเท่านั้นบางคืนถ้าไม่นอนเลยนะถ้าหลับเนี่ยหนักจริงๆเรื่องการฆ่ากิเลสไม่มีอะไรจะหนักยิ่งกว่าการฆ่ากิเลสงานในโลกนี้ไม่มีงานใดหนักยิ่งกว่างานฆ่ากิเลสผู้ที่จะไปจริงๆให้หลุดพ้นจริงๆต้องเป็นผู้หนักในการฆ่ากิเลสสมบุกสมบันมากเดินตายแล้วให้เหลือมาบรรดาครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่เราได้กราบไหว้บูชาทุกวันนี้เราได้เคยสนทนากับท่านมามากนะหลายองค์เกือบทุกองค์บรรดาลูกศิษย์หลวงปู่มั่นเราเนี่ยครูบาอาจารย์องค์สำคัญเมื่อเข้าถึงท่านสนทนากันเวลาท่านเล่าปฏิปทาเครื่องดำเนินของท่านเนี่ยสมบุกสมบันโอ้โหแทบเป็นแทบตายทั้งนั้นนั่นแหละวันหนักเนี่ยหนักด้วยความทรงมรรคทรงผลมันหนักเท่าไหร่มันก็พอหนักหนักตับตวงเอามรรคเอาผลหนักตับตวงเอาอาจเอาธรรมหนักเท่าไหร่ก็หนักเป็นไรวะหนักเพื่อจะเบาไม่ใช่หนักเพื่อจะจมหนักเพื่อจะจมก็เป็นเรื่องของจิตใจที่ปล่อยไปตามบุญตามกรรมตามบุญตามกรรมคือตามที่เหลือนั่นเองอย่างนี้หนักลงไปเพื่อจะจมแต่ละหนักเพื่อฟัดเพื่อเหลืองเพื่อที่เหลือนี่มันหนักเพื่อจะฟื้นจะฟูจะเจริญรุ่งเรืองสงบร่มเย็นมันหนักอันนี้เราอยู่ในบ้านในเรือนในฐานะเป็นอุบาสกอุบาสิกาเป็นกองหลังเราก็ให้พยายามให้เหนียวแน่นในสิ่งที่เราทำได้เราจะปล่อยวางนะการไหว้พระภาวนาของเราวันหนึ่งจะให้ขาดภาวนานั่นเรียกว่าอาหารขาดทางใจแล้วเรื่องบุญส่วนกุศลนี่เราทำอยู่แล้วอันนี้เราไม่ต้องพูดเพราะเราทำอยู่แล้วได้อยู่แล้วสิ่งที่จะเพิ่มเติมจากนี้คืออะไรเป็นการเจริญภาวนาสวดมนต์ไหว้พระระมัดระวังรักษาตัวไม่ให้มันเถลไหลความประพฤติก็อย่าให้มันเถลถลายแล้วเหลวแหลกแหวกแนวนะพูดถึงเรื่องทางใจก็ให้ระมัดระวังเพราะคิดอันใดขึ้นมาถ้าเป็นค่าสิเป็นความกระทบกระเทือนต่อตนและผู้อื่นแล้วให้ระงับทันทีนั่นเรียกว่าระงับภัยถ้าปล่อยให้คิดครั้งหนึ่งหนักไปสมมติว่า5กิโลมีความทุกข์เป็นน้ำหนัก5กิโลคิดอีกครั้งที่2ความทุกข์น้ำหนัก5กิโลก็เป็น10กิโลแล้วซ้ำเติมเข้าไปซ้ำเติมไปสุดท้ายก็จมมีการสั่งสมไม่ว่าสั่งสมบุญสั่งสมบาปสั่งสมทีเล็กน้อยมันได้มากเหมือนกันเราพยายามสั่งสมความดีพยายามแก้ไขความชั่วตอนนั้นเล็กน้อยมันก็ได้มากไปเช่นเดียวกันอยู่ในบ้านในเรือนก็ดีไปไหนมาไหนก็อย่าลืมเมื่อลืมตัวคนไม่ลืมเมื่อลืมตัวนี่ไม่ค่อยเสียคนเช่นอย่างเงินติดในกระเป๋าไปเนี่ยคนไม่ลืมเมื่อลืมตัวนี่เงินย่อมจะติดกลับมาไม่มากก็น้อยแหละถ้าคนลืมเมื่อลืมตัวรู้สึกว่ากระเป๋าฉีกตั้งแต่ยังไม่ออกจากบ้านมันเป็นยังไงฉีกไปแล้วคือความคิดความปรุงจะเอาวันนั้นจะเอานี้เนี่ยมันปรุงอยู่ในนี้ฉีกแต่กระเป๋าอยู่ตลอดเวลาเลยพอไปบ้านกลับมาไม่มีอะไรเหลือเลยดีไม่ดีผ้าก็ลืมนุ่งไปมันเป็นไงลืมนุ่งมันลืมตัว
ลยลืมนุ่งผ้านุ่งเสื้อไปสุดท้ายเหลือแต่ตัวมันลืมตัวมากเข้าไปเป็นอย่างนั้นระวังนะถ้ามีสติอยู่ในตัวแล้วมันจะรู้ตัวทันทีการไปไหนมาไหนการควรจับจ่ายใช้สอยมากน้อยมันหารู้จักประมาณในเรื่องของเพราะสติควบคุมความผิดถูกชั่วดีมันรู้กันอยู่ถ้าสติอยู่ในนี้มันจะรู้นะถ้าสติไม่อยู่ในนี้นี่จะความรู้กับแบบความรู้บ้าน่ะอยู่ตามสีแยกหลังบ้านนั่นเป็นความรู้ประเภทนั้นแต่สีสามแยกสีแยกไฟแดงไม่เห็นเลยเคยพูดมาแล้วนี่นั่นแหละถ้ามีแต่ความรู้ประเภทนั้นมันไม่มีสติควบคุมมันก็ไม่รู้ว่าผิดว่าถูกว่าดีว่าชั่วอะไรก็ทำไปเรื่อยถ้ามีสติภาพนี่มันรู้ยกแก้ไขเจ้าของไปเรื่อยถ้ามันเป็นนิสัยชินต่อการรักษาเจ้าของการจับจ่ายใช้สอยก็อย่าฟุ่มเฟือยเหินเกินไปฟุ่มเฟือยเกินไปการจับการจ่ายให้ระมัดระวังเงินนี้เป็นของมีค่าและเราเป็นอันดับหนึ่งซึ่งเป็นเจ้าของที่จะจับจ่ายใช้สอยเงินนี้ให้เป็นของมีคุณค่าเหมือนกับใจของเราและตัวของเรามีคุณค่าอยู่แล้วถ้าสิ่งนี้ถ้าใจของเรามันลดคุณค่าเมื่อไรเงินก็เริ่มลดไปละลดคุณค่าอะไรก็ไม่สำคัญไม่มีเสียดายซื้อเท่าไรจ่ายเท่าไรไม่เสียดายจนกระทั่งติดหนี้ติดสินก็พยุงพลังจมลงไปยังไม่รู้สึกตัวนั่นแหละคนลืมตัวเป็นอย่างนั้นเราอย่าทำเป็นคนลืมตัวนั่นหรอกชาวพุทธเรานั่นแหละไม่กินยากนอนยากอยู่ยากไปยากอะไรเลยนี่เจ้าของง่ายพระพุทธเจ้าท่านสอนง่ายๆการอยู่การกินมีอะไรกินไปธรรมดาไม่ฟุ้งเฟ้อเหิมไม่ตื่นโลกตื่นต้องสารเพราะพ่อนั่นมันเคยหลอกโลกมาให้ล่มจมมามากต่อมาแล้วความตื่นเพราะว่าอะไรก็ตื่นลมตื่นแล้วเขาหาเหตุหาผลไม่ได้ตัวของเรามีแต่แขนไม่มีปีกเหมือนนกขยับบินมันบินไปแล้วก็หัวขมำเอาปากลงเพียงไรปากลงปากมันก็คาบบินนะสิมันไม่มีปีกถ้ามีปีกก็บินได้อย่างเหมือนนกเนี่ยเราก็ต้องให้ดูของเราดูตัวของเราดูฐานะของเราดูความประพฤติของเรานี่สำคัญมากนะใครจะทำอะไรก็ตามเขารับผิดชอบเขาเองเราเป็นตัวรับผิดชอบเราเองเราต้องระมัดระวังตัวของเรานี่ในเรื่องบ้านสำคัญกันอย่าลืมพุทโธคำว่าพุทโธนี่กระเทือนทั่วของพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนะพุทโธคำเดียวเท่านั้นเพราะพระพุทธเจ้าที่มาอุบัติในโลกนี้เราจะมาพูดเลยว่าเป็นล้านๆๆมากขนาดไหนเพราะโลกสมมตินี่มีมานานเท่าไหร่นั่นแหละพุทธะเกิดขึ้นเป็นระยะหนึ่งแล้วก็สองสองแล้วก็สามไม่มีหยุดมีหนึ่งสองสามเรื่อยไปอยู่นั่นตลอดองค์นี้มาจากทะลุผ่านไปแล้วองค์นั้นก็มาองค์นั้นก็มาเพราะสมโลกสมมติโลกฟืนโลกไฟมันยังมีอยู่น้ำไม่มาไม่ได้น้ำไม่มีไม่ได้น้ำดับไฟก็คือพระพุทธเจ้าได้จะนำธรรมมาเป็นน้ำดับไฟแก่โลก ต้องมาเป็นระยะเหมือนเวลานี้ก่อนน้ำพระพุทธเจ้าน้ำธรรมพระพุทธเจ้าก็ยังมีอยู่เราทั้งหลายได้ศึกษาเราเรียนได้เพื่อปฏิบัติตามอยู่เพื่อระงับดับกายวาจาใจของเราที่เป็นฟืนเป็นไฟให้สงบอยู่สะดวกสบายตามกำลังของกระป๋องที่เราเพื่อปฏิบัติได้ดีกว่าคนไม่มีศาสนาเป็นอะไรไม่มีศาสนานั้นเท่ากับไฟไม่มีน้ำดับนั่นแหละไม่เป็นท่าเป็นฐานไปหมดนี่พระพุทธเจ้าของเรานี่ก็มาอุบัติและรวมแล้วเวลานี้ 2,500 กว่าปีแล้วเนี่ยใครจะตักตะกวงเอานำธรรมะเขานำธรรมะเข้ามาปฏิบัติตัวเองก็ให้พยายามอย่าลืมเนื้อลืมตัวนะคำพูดใดไม่มีสิทธิ์ขาดมีฤทธิ์มีเดชสังดานุภาพยิ่งกว่าพระวาจาของพระพุทธเจ้าธรรมของพระพุทธเจ้าอันนี้ให้นำมาคำจักนี่เลยไม่กลัวอย่างอื่นกลัวแต่ธรรมเท่านั้นถ้าทำเข้าไปนี่กิเลสจะยุบย่อทันทีถ้าเป็นเรื่องของกิเลสต่อกิเลสเข้าไปแล้วก็เหมือนกับเชื้อไฟกับไฟเสริมมันเข้านั่นเองพุ่งเลยเขาก็กิเลสเราก็กิเลสเขาก็โกรธเราก็โกรธสองคนนั่นทำฆ่ากันคนนั่นก็โกรธคนนี้ก็โกรธเอาความโกรธเข้าสู้กันแล้วพังนั่นแหละสองอย่างนี้เข้าบวกกันปั๊บนี่พังเลยชิบหายไม่มีคนนั้นโกรธคนนี้ไม่โกรธคนนั้นดีคนนั้นชั่วคนนี้ยังดีพอยับยั้งถ้าคนนั้นก็ดีคนนี้ก็ดีด้วยแล้วก็มีแต่คนดีมีแต่ความร่มเย็นเนี่ยให้เทียบกันนะสิมันได้เห็นชัดๆในตัวของเราเองไม่ต้องดูที่อื่นขณะไหนจิตมันเกิดความรุนร้อนขณะนั้นบาปเราเกิดขึ้นแล้วนี่แล้วระงับความคิดแค่นี้มันเกิดให้เกิดความเดือดร้อนให้ระงับมันทันทีอย่าให้มันเกิดขึ้นฝืนระงับกันให้ได้นะ
อย่างน้อยระงับอยู่ภายในไม่ให้ออกทางกายทางวาจาถ้าออกนี้แล้วเป็นเครื่องเสริมเปิดเผยออกมาแล้วความชั่วออกตลาดแล้วอย่างนั้นไม่ดีให้ระมัดระวังเมื่อไหว้พระควรจะได้นั่งภาวนาอย่างน้อยวันหนึ่งและอย่างน้อยควรจะได้สักสิบนาทีสิบนาทีมันนานกันนานไหมครับที่เที่ยงสิบนาทีก็ชั่วโมงหนึ่งมันมีหกสิบนาทีแล้วเราเอาสักเที่ยงสิบนาทีห้าสิบนาทีมันปล่อยให้กิเลสเราขยำเยอะแล้ววันหนึ่งเราก็ได้สิบนาทีเกือบทั้งวันให้กิเลสเราขยำเสียเรายังได้อยู่สิบนาทีสิผู้ที่ไม่ได้ทำเลยไม่ได้เลยวันนี้ก็จมไปวันนั้นก็จมไปเรายังเพลินกับความร่วมความจมของเราเป็นไปซึ่งเป็นไปในทางจะหายดีอยู่หรือพิจารณาสิให้พิจารณาเจ้าของงานสิไม่งั้นแก้เจ้าของไม่ตกนะถ้าแก้ไม่ตกไม่ตกแล้วเจ้าของจะพกปัญหานี้ไปติดเนื้อติดตัวไปเป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้ไปตลอดพบตลอดชาติชาติไหนไม่มีใครจะมาแก้ได้แล้วถ้าเจ้าของไม่แก้ปัญหาเจ้าของเสียตั้งแต่แบบนี้ปัญหามันอยู่กับทุกคนให้นำไปแก้ธรรมะทั้งหลายเหล่านี้เป็นธรรมะที่จะแก้ปัญหาซึ่งเป็นเรื่องอุปสรรคหรือเรื่องขัดข้องจะสร้างกองทุกข์ให้แก่พวกเราพยายามแก้พยายามอย่างน้อยวันหนึ่งก็ให้ได้สักสิบนาทีภาวนาภาวนาเป็นยังไงกำหนดเราบอกกลางๆที่เป็นเหมาะสมคือที่เราพูดกันอย่างง่ายๆก็คือว่าพุทโธเนื้อพุทโธพุทโธให้รู้อยู่นี้อย่าไปเก่งเนื้อเก่งตัวระมัดระวังซะจนเกินไปให้นึกอยู่ให้รู้อยู่กับเวลานี้เรากำลังกำหนดพุทโธพุทโธให้รู้อยู่นี่เมื่อจะกำหนดอานาปานสติคือลมหายใจเข้าออกลมหายใจเข้าก็ให้รู้ลมหายใจนั้นมันสัมผัสที่ไหนมากกว่ากันเช่นดั้งจมูกมันสัมผัสเวลาเข้าสัมผัสแทบที่ออกก็สัมผัสแทบให้กำหนดรู้อยู่ที่มันสัมผัสที่ลมสัมผัสรู้อยู่นั้นลมเข้าก็รู้ลมออกก็รู้ความรู้ของเราจะรวมตัวเข้ามาสู่จุดที่สัมผัสเมื่อเข้ามาสู่จุดที่สัมผัสแล้วความรู้นี้จะค่อยเด่นขึ้นเด่นขึ้นเด่นขึ้นพอรวมตัวแล้วมันเด่นถ้าไม่รวมไม่เด่นเหมือนอย่างแหที่เราตากไว้กับแหที่ดึงเข้ามากองไว้เป็นก้อนแหเป็นกองแหแล้วนี่มันต่างกันนะแหที่ตากไว้อย่างนี้มองดูไม่ค่อยชัดนี่ไม่ดีไม่เห็นถ้าตากไว้ในป่าหญ้านี่ไม่ค่อยเห็นแต่เวลาเราดึงจอมมันเข้ามากองเป็นก้อนแหอยู่นี่แล้วมันมองเห็นชัดนั่นคือกองแหนี่จิตเวลาความรู้เนี่ยค่อยรวมตัวเข้ามาอยู่ซึ่งเป็นเหมือนกับเราดึงจอมแหแล้วแหก็ย่นเข้ามาหดเข้ามาหมักเป็นกองจิตของเราเวลามันสงบตัวเข้ามามันก็ค่อยสงบเข้ามาอาการของจิตอาการทุกอย่างมันรู้รอบตัวเนี่ยอาการรู้รอบตัวเองรู้เข้ามารู้ว่ารู้เจ้าของมารู้กับพุทโธพุทโธแล้วจิตสงบเรื่องเวลามันเข้าสงบมันมีแต่แปลกต่างๆกันแต่นี่เรายังไม่อธิบายไม่ก็เกิดประโยชน์เราเอาแต่ให้จิตสงบให้เห็นซะก่อนละดีพอจิตในสงบเข้าไปนี่มันจะปล่อยหมดอารมณ์ทั้งหลายนี่เวลาสงบจริงๆแล้วโลกนี่ไม่มีในความรู้สึกทั้งที่โลกมันมีอยู่อย่างนี้แหละดินฟ้าอากาศมืดสว่างมันมีอยู่แต่ความรู้สึกนี้ไม่ไปเกี่ยวข้องอยู่กับตัวเองเพียงเท่านั้นจริงโลกทั้งโลกนี้มีแต่ความรู้นี้เท่านั้นที่เด่นว่าที่นี่จิตมีความสว่างขนาดไหนมีความละเอียดขนาดไหนมันก็ครอบไปอีกความสว่างนี้จะครอบกว้างออกไปกว้างออกไปยิ่งจิตฟาดให้เต็มภูมิของจิตจะอย่างจิตพระพุทธเจ้าจิตพระอรหันต์นั่นครอบหมดโลกธาตุเลยเป็นเองใครไม่เคยเป็นมันก็รู้เองเพราะธรรมชาตินี้พร้อมที่จะเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเมื่อได้เบิกออกเบิกออกด้วยทำทำนั่นแหละเป็นเครื่องที่จะเบิกกว้างทางเดินของจิตได้อย่างสะดวกสบายเป็นอิสระเถโรหรือมีอิสระอิสระอิสระเทโลแปลว่าความมั่นคงอิสระก็เป็นตัวของตัวเองนี่คือเริ่มตั้งแต่นี้แหละเบื้องต้นที่กำหนดพุทโธพุทโธจะสงบเข้าไปสงบเรื่อยๆพอจิตสงบเข้าไปบางทีหยุดตึ๊กเลยนะบางทีก็สงบเข้าไปที่ความคิดเล็กๆน้อยๆยับๆอยู่นั้นมีแต่ไม่ออกอยู่นี้ก็สบายถ้ายิ่งสงบอยู่ปึ๊บเลยนี่นั่นแหละแสนสบายตื่นเต้นเจ้าของคนไม่ได้นะถ้าที่จะไม่ตื่นเต้นคือตื่นเต้นอะไรนั้นพูดไม่ถูกนะเพราะเราไม่เคยเห็นนี่แล้วมาเจอกับหัวใจของเราในเวลานั้นอาจารย์เจ้าของเราคุณนะฮะนั่นอำนาจแห่งความสงบของจิตเพราะจิตมันยุ่งตลอดเวลาทั้งวันทั้งคืนดังที่เคยพูดแล้วโรงงานทั้งหลายจะโรงขนาดไหนก็ตามเขาเวลาเปิดก็เปิดเวลาปิดก็ปิดเขามีเวลา
ปิดเวลาเปิดจิตของเรามันเปิดออกสู่อารมณ์ทั้งหลายนี่มันไม่มีเวลาปิดนะนอกจากหลับสนิทเท่านั้นคนเราถ้าไม่หลับตายนะเพราะไม่มีเวลาพักจิตเวลาหลับนั่นแหละเป็นเวลาที่พักจิตได้ของปุถุชนเรานะแต่เรายกเว้นพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านเสียท่านผู้มีธรรมเป็นเครื่องอยู่คนเรายังไม่มีอย่างนั้นก็ต้องอาศัยการหลับนอนพักผ่อนท่าขันพอกระดิกตัวขึ้นมาเท่านั้นขันมันจะทำงานของมันคิดนั่นปรุงนี่ยุ่งไปหมดให้จิตได้รับความสงบพักงานบ้างด้วยการภาวนาแล้วจะเย็นสบายสบายภายในใจพอจิตเย็นสบายแล้วโลกมันกว้างขวางนะพอจิตพาให้กว้างขวางถ้าจิตเราเดือดร้อนวุ่นวายนี่โลกคับแคบมันมาคับแคบมาบีบอยู่ที่หัวใจของเราโลกทั้งโลกเหมือนกับมีแต่แคบหัวใจเนี่ยมันบีบอยู่ตรงนี้เมื่อจิตมีความสว่างกระจ่างแจ้งมิจิตมีความสงบแล้วมันเปิดตัวของตัวเองออกกว้างขวางเวิ้งว้างนั่นท่านจำมานะสร้างความดีเราเป็นลูกชาวพุทธเป็นลูกชาวพุทธตัวของเราเป็นลูกพุทธลูกธรรมลูกสงฆ์เราให้ตั้งหน้าตั้งตาผู้ปฏิบัติเราอย่าไปสนใจอะไรกับเรื่องโลกเขาความเจริญมันเจริญที่ตรงไหนให้ถามเอาไปให้มันเห็นต้นเหตุเห็นทั้งเหตุทั้งผลของความเจริญอย่างแท้จริงดังพระพุทธเจ้าท่านสอนท่านเห็นจริงไอ้พวกเรานี่ก็ตื่นลองตื่นแล้วว่าบ้านนั้นเมืองนั้นเขาเจริญบ้านนี้เจริญว่าเมืองนั้นเจริญเมืองนอกเจริญเมืองนั้นเจริญเราว่าไปดูตั้งแต่วัตถุของเขาอิฐปูนหินทรายในบ้านในเมืองเราก็มีเรานั่งอยู่นี่ก็พวกอิฐพวกปูนพวกหินพวกทรายมันเจริญที่ไหนดูสิหัวใจเมื่อหัวใจมันยังเป็นฟืนเป็นไฟเอาความเจริญมาจากไหนมันหาความเจริญไม่ได้เมืองไหนก็ตามถึงเมืองของคนมีกิเลสเมืองคนสร้างของทุกข์จะมีแต่ความทุกข์เต็มหัวใจจะขึ้นไปอยู่บนฟ้ามันไม่ได้ทุกข์มันเป็นทุกข์ที่หัวใจคนที่สั่งสมฟืนสั่งไฟเผาไหม้ตัวเองอยู่นั่นแหละทางจามานะให้มันเจริญที่หัวใจนี่เหมาะไปอยู่ไหนสบายทุกข์ก็ว่าไปใครเกินมากใครหักสมบัติเงินทองที่ไหนมาวะก็มีอยู่ในท้องแม่ถึงเท่านั้นอยู่กับนั่นตกข้อออกมาก็เอานั่นมาประดับวันนี้ประดับอันนั้นมานุ่งวันนี้มาห่มแล้วมาปนมาปืนก็แบบคนนั้นมีนั่นคนนี้มีนี่อันอาศัยเฉยๆแต่ใจของเรามันเป็นบ้าใช่ไหมล่ะเป็นบ้าอะไรไปเอานั่นมาเป็นโลกบังหน้าบ้าตัวมั่งตัวมีตัวดีตัวเด่นดีบ้าอะไรดีกับของอย่างนั้นพอนั่นตกหายไปแล้วมันหมดแล้วความดีไม่มีถ้าดีอยู่ในใจนี้อะไรตกก็จะตกไปอันนี้มันไม่หายไปไหนพานจ้าวนะหลวงตาบัวพาเป็นบ้าวันนี้เอาละพอ ให้ฟัง